โอ้โหนั่นเนี่ยชัดเลยเมี้ยวในโลกของสัตว์เลี้ยงนั้นนะท่านผู้ชมคือผมนั้นโง่เง่ากว่าใครหลายๆคนในโลกนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นในเพทซิมูเลเตอร์คือลืมอาจดูดผมเหอกดเป็นสตรีมดูดซึ่งโคตรแย่เลยเอาไว้อยู่ดีๆผมก็เลยได้สุ่มสัตว์ปีหนึ่งอันโดยที่ท่านผู้ชมไม่ต้องรอเราได้แคทฝาแฝดกับไมท์แทรชซึ่งชื่อว่าสเตล่าดีเนมแพทเปลี่ยนเป็นไมท์แทรชMy Test 2เป็นฝาแฝดกับ My Test อ้าวแล้วสัตว์หายไปไหนอ๋อลืมอีคั่ว My Test 1กับ My Cat 2โจมตีก็นี้เร็วอ่ะปิ้วปิ้วเร็วมากเร็วขึ้นแบบ 400% แน่นอนไปทั้ง2ตัวอ้อกดค้างเป็นการให้ทั้ง2ตัวไปนี่โคตรเงี้ยไม่มีเพลงเลยเงี้ยเงี้ยไม่มีเพลงไม่ดีเลยไม่มีเพลงเลยเงี้ยเลวร้ายสุดๆเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะไปสตรีมอาเวลาท่านผู้ชมนะอุ้ยไม่ได้เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะไปสตรีมไม่ใช่สตรีมผมจะไปผมจะไปเล่นอาวีเนาะชื่อนี่แหละทุกคนอาจจะสงสัยนะว่าผมรู้จักเกม Pet Simulator X ได้ยังไงผมรู้จักได้ก็เพราะว่าผมไปดูช่องที่ชื่อว่า Tank Watching กับคาชามานะผมก็รู้สึกเฮ้ยเกมมันน่าจะสนุกนะยูทูบเบอร์ผู้ติดตาม3ล้าน1ช่องกับเกือบยูทูบเบอร์หลักล้านเขาเล่นกันดูด้วยว่าหลักล้านในแนวโลบอกเขาเล่นกันยังไม่ลองเล่นมากง่ะก็เลยจัดไปสักหนึ่งครั้งที่ลองเล่นพอลองเล่นเท่านั้นแหละครับอู้ได้หมาหนึ่งอัน My Super Test George Paperเมนเย่อีคั่วไปนี่สัตว์ทั้ง3ของข้าไปโจมตีมันโจมตีด้วยความรวดเร็วและว่องไวโอ้ไม่นี่ว่องไวและร้อยพวกสัตว์เร็วๆเนี่ย YouTube ผมไม่ได้ใช้เรียงงานสัตว์นะมันเป็นเกมไม่เร็วรีบมานะครับต่อไปนี้อยากจะบอกว่าผมจะตัดต่อให้เยอะเป็น4เท่ากว่าเดิมเพราะปกติผมไม่ได้ตัดต่อดังนั้นผมก็จะมาตัดต่อและในคลิปสเก็ตผมก็จะไม่ได้เงียบเพราะผมรู้สึกว่าคลิปสเก็ตผมมันเงียบจนน่าเบื่อมากถึงมันจะทำได้ก็เถอะแต่มันก็น่าเบื่ออยู่ดี1อู้ไมท์แทสเขาเป็นฝาแฝดกันจริงด้วยเขาอยู่ด้วยกันเขารักกันเขาอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเลยนี่เราจะมีเปิร์กไหมอู้มีโลบักด้วยจัดไปทำไมหยุดแล้วเนี่ยอือฮือหลุดแบบ
ในช่วงเวลานี้เองนะท่านผู้ชมนะผมอยากจะบอกกับท่านผู้ชมหลายๆคนเลยนะว่าเกม Pet Simulator X นะทุกคน Simulator X เป็นของบิ๊กเกมพรีเซนต์ใช่สกิปไปเลยผมชอบปุ่มสกิปนะใครมีแมปหน้าเล่นก็ส่งมาให้ผมได้เลยทำไมตอนผมเริ่มมันไม่เห็นมีอย่างนี้เลยทำไมไม่มีตอนอีฮึก็ขออภัยครั้งก่อนนะครับที่ผมไม่เคยตัดต่อเลยแต่สำหรับคนที่อยากรู้ว่าผมตัดต่อเก่งไหมบอกเลยว่าโคตรกระจอกโคตรนูบสำหรับฝีมือการตัดต่อของผมนิบมากนิบนำไปสุ่มตู้สัตว์300อีกปิ้วเอาแคทมาให้เราติ๊งติ๊งติ๊งเอาได้ดอกเนี่ยเราจะมุ่งหน้าไปที่นี่เลยนะเพราะสัตว์มันก็แม็กแหละเราเดินไปสี่อันเท่ากับทองหนึ่งตัวอู้โลบักปิ้วปิ้ว250เพชรผมไม่มีเพชรเยอะขนาดนั้นนะสิค่อยๆเก็บอู้นั่นมีเพชรให้เราฟรีด้วยเขาอยากเก็บนั่นบอยเอาเขาเก็บไม่ได้เหรอเราต้องเสียตังค์ในการเทเลพอร์ตใช่หรือไม่ไม่ค้างอีกแล้วอะไรกันครับเนี่ยก็ช่วงนี้กับผมก็จะเกิดเจอคืนนี้ก็นะบูบูไม่นะรอเข้าเกมไปเพชรซิมูเลเตอร์ของมิกกี้เจออันนี้เมื่อกี่รอบแล้วบิ๊กเกมส์ดูดทำไมสุดท้ายสุดท้ายไม่เสร็จเสร็จแล้วทำไปเรื่องแล้วทำไปเรื่องแล้วเกมดีจะรีบเกมเลยไปเล่นเกมอื่นทันทีถ้าเกิดยังหลุดแบบนี้อีกนี่เรามี4ตัวแล้วมันทำให้การกินของเราไม่ถึงกินเหรียญหรือเปล่าเร็วขึ้นเป็นเท่าตัวเย้เย้โบนัสมันโบนัสทุกรอบเลยไม่ใช่เลยโบนัสสิ้นเปลืองมันจะเยอะสิ้นเปลืองอะไรล่ะสิ้นไปเก็บไปเนี่ยวเนี่ยวเนี่ยวคลิปนี้น่าเบื่อมากเดี๋ยวผมก็ตัดไปมาหนึ่งตัดต่อออกนะผมสัญญากับท่านผู้ชมแล้วว้าวว้าวนี่สี่ถึงเรียกว่าโบนัสของจริงเฮ็ดต้อง400เย้ได้สัตว์แล้ว 1,000 บาทนี่ 1,000 บาทเดี๋ยวโซ 1,000 บาท 1,000 บาท Yes ปิง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  US Basic Chicken ว้าวแล้วเอาแมวอกดีกว่าใส่ชิคเก้นนี่แล้วก็ขอให้แมวทั้งหมด400บาทสักเซสเธออัสเซนกาเฟลเก็บเพชรตึ้งเนินไม่นะเรายอมไม่ได้บายทำลายทำลายไอ้นี่เพื่อมีตังจะได้ไปสุ่มสัตว์เพิ่มอู้หูตังเฮ้ยกล่องของขวัญได้ตังเยอะมากว้าวรวย
นี่คือหนทางสู่ความรวยสินะโบนัสอ๋ออันนี้ไม่โบนัสไปสุ่มตู้หนึ่งแผ่นแกนเย่เย่ของดีเย่ได้กี่เพชรเดินไปกันเถอะเมียว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 สักวันผมจะเปลี่ยนหน้าตัวละครไม่ใช่ไอบีคอนตัวนี้หน้าคนหรือใช่แต่สักวันมันจะไม่ใช่ตัวนี้แล้วมาสุ่มตู้1,000แล้วนะ1,000สุ่ม yes ปิ๊บ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 เย้ข้าวเบสิกมันได้เท่าไหร่มันได้7น้อยกว่าชิคเก้นอีกโอ๊ยทำไมต้องเดินชนเสาหนทางสู่ความรวย2,000 บาทวู้ว้าว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 เย้รีบฟาร์มรู้สึกว่าเพชรซิมูเลเตอร์เอ็กนะมันจะเล่นง่ายกว่าเพชรซิมูเลเตอร์ทูอีกเพชรซิมูเลเตอร์ทูนะเล่นยากโคตรใครไม่เชื่อนะไปลองเล่นแต่ผมแนะนำอย่าไปเล่นเลยเล่นเพชรซิมูเลเตอร์เอ็กดีกว่าเยอะนายหวังที่จะลาดเราสินะแต่เกมนี้คุยมีแอนิเมชั่นด้วยนะว่าตรงกลางหายไปคุยเกมดีบาย1,200ครับ2,000แล้วเก็บมาลิ้วเพื่อเป็นการประหยัดเวลานะท่านผู้ชมผมขอฟาร์มให้กับกองเงินนี่ก่อนนะประมาณ40นาทีแล้วเจอกันบายบายเย้หลังจากที่ตัวผมนั้นรู้สึกลำบากมากมายผมสามารถเปิดตัวทองได้โดยที่ไม่ต้องสุ่มเลยก็คือไม่ต้องสุ่มนั่นแหละไม่ต้องสุ่มในตู้เนี้ยก็คือได้ตัวทองฟรีๆนะค่อยๆเดินค่อยๆวิ่งวู้ฮู้อารมณ์ดีโดนเตียนหยิบหน้าอู้ฉันไม่ต้องการแกฉันมีตู้ซิมเซมเพนผมฟาร์มเป็นเวลา100 นาทีเออก็นานตู้นี้2,700เป็นโกลเด้น yes 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 สุ่มกุ๊กกุ๊กกักกักเฮ้โกลเด้นด็อกมันคือไอตัวนี้ที่เราพยายามมันได้เปิร์ก8อันไม่ก็อดแต่ใช้ตังโคตรเยอะเรามาลองดูสปีริตมันหน่อยปิ้ว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 เร็วมากแต่มันจะไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะใจเย็นเย็นไม่ได้เร็วเสียดฟ้าแต่ก็เร็วเลยนี่ไปสุ่มมันนั้นกันเลยว้าวมีคนตีแล้วงั้นเราจะเปลี่ยนอันนะเพราะถ้าเราไปแย่งเขาเราจะขาดทำเลยขาดทำเลยไปตีเราเร็วอยู่เร็วไปตีมันซัดทั้งหมด4ตัวของข้าแปะแปะแปะน่าเสียดายเราไม่สามารถคลิกช่วยได้อะถ้าเราคลิกช่วยได้น่าจะเร็วกว่านี้นี่เรามาดูตังตรงกลางที่ค่อยๆหายไปเอ้ยมัน AFK ได้นะนี่ถ้ายืนอยู่บนนี้มันก็เข้าตัวเราเออมันก็กระเด็นไปไหนไม่ได้อ้าวอ้าวมีจุด AFK ระดับโลโคอุ๊ยอันนี้ล้นเลยทั้งหมด2,000เหมือนกันแต่นี่ล้นนี่นี่เขาตั้งใจหรือเปล่าเนี่ยผมควรจะไปช่วยเขาดีไหมผมว่าควรนะพิกอัพ1,000ออฟความจริงเขาไม่ควรใช้ออฟนะเขาชวนพูดว่ามันนี่ไม่ใช่มันนี่สิมันนี่ไงจะได้ออฟก็หมายถึงไอ้ที่ตกนะไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยที่อยู่ตามพื้นเท่าไหร่อ่ะโอเคเดี๋ยวผมช่วยเขาหน่อยแล้วกันส่งฮอนคูไปไปช่วยเขาตีหน่อยรอไปยาว
เอ๊ะพอแล้วกลับมาดูดมันจะเหลือน้อยแล้วนะนี่เข้ามาแล้วเขาก็เห็นจำนวนมากเฮ้ยนานี่อย่าบอกนะว่าต้องเป็นคนที่เปิดได้อย่างเดียวนานี่ชิดฟาวเอนนี่เอ็กโปดีดบาร์กใช่เจอบาร์กบาร์กที่ทำให้ผู้เล่นกล้าเกินไปควรบัฟเป็นอย่างสูงเฮ้ยเร็วมากมากว้าว20,000เรามาสุ่มตู้โกเด้นกี่กันผมต้องการกระต่ายยืนในกระต่ายหรือไอ้แพนด้าไม่ก็กระต่ายก็ได้อยู่เนิ้งติ้งโกเด้นแคทเย้ดูดเย้เก็บไปออกมาเรามาตีกล่องกระจก750โกนหุยแคทของเขาเหรอเนี่ยเขานี่ขยันจริงๆเลยแต่20,000นี่จะหมดจริงๆเลยนี้ไปชุกตีดูดสำหรับคลิปนี้แม่น่าจะได้เวลาสับครัวแล้วจะแค่ไปใช้แหละโอเคเราได้เป้าหมายแล้วนะมีสัตว์โกลเด้นทั้งหมด2ตัวเอาล่ะคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาต่อกันใหม่นะคะสำหรับ Pet Simulator X EP 2ไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะบาย